คุณมธุสรคุณได้ยินผมไหมศาลที่เคารพคะดิฉันขอให้อัยการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะศาลที่เคารพครับก็เห็นอยู่ว่าคุณมธุสรไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับผมเลยอย่างนี้จะดำเนินการซักค้านได้ยังไงครับประหารชีวิตฉันเลยค่ะฉันฆ่าพวกมันเองฉันบอกแล้วไงว่าฉันผิดฉันฆ่ามันเองฉันฆ่ามันเองฉันฆ่ามันเองเราให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนชอบประวัติใช่ไหมก็จะมีความแบบว่าอยากเรียนคณะนิติอยากเรียนนิติโดยเฉพาะนิติธรรมศาสตร์โดยเฉพาะนิติธรรมศาสตร์ทำไมถึงต้องเป็นนิติธรรมศาสตร์ด้วยคือมันก็ดูโด่งดังมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยจะมาหาความจริงวันนี้ไงว่าจริงๆแล้วความพิเศษของการเรียนนิติมอทมันจะเป็นยังไงจริงมันเลิศไงไปกันดีกว่าไปค่ะทางไหนก็โผล่มาตรงนี้น่าตกใจมากมันเป็นการเปิดตัวที่เป็นนวัตกรรมแล้วว่าคือน้องมาโผล่ตรงนี้แล้วว่าใช่ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มคลีเช่แล้วก็ตามสวัสดีครับซีดีจิรพัฒน์ชนะสิทธิ์ขึ้นปี2คณะนิติศาสตร์ครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเพราะอะไรรู้ไหมร้อนกว่านี้ไม่ไหวนิติศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแน่นอนว่าคณะนี้กฎหมายเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็จะมีเรียนอื่นๆด้วยที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงแต่ก็คือเป็นศาสตร์วิชาที่กฎหมายเข้าไปเชื่อมโยงอยู่เวลาเข้าไปนิติเนี่ยมันมีแผกหรือมีสาขาข้างในอ่ะแยกออกไปไหมหรือว่าเข้าไปก็คือเป็นนิติแล้วไปเลือกเรียนวิชาคืออย่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยจะไม่มีเอกจะไม่มีสาขาแต่ก็คือจะมีการเก็บสายสาขาวิชาเฉพาะด้านโดยมี6สาขาวิชาก็คือสาขาวิชากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายมหาชนแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศทีนี้เขาก็เล่าสู่กันฟังมาว่าเนี่ยคณะนิติศาสตร์เนี่ยเรียนหนังสือกันหนักมากอ่านหนังสือกันหนักแทบจะแบบกินแทนข้าวกันเลยประมาณ1ต้มประมวลแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ให้มันซึมเข้าไปอ่ะมันขนาดนั้นเลยไหมมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องจำอะฮะอย่างที่ทุกคนรู้วันกันดีว่าคณะนิติศาสตร์ของเราจะต้องอาศัยความจำเป็นหลักแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยความจำก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆใช่เพราะว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆในคณะเราอีกมากเช่นการที่เราเข้าไปทำโจทย์ในห้องสอบแล้วเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจำตัวบทเข้าไปตอบอย่างเดียวอาจจะได้คะแนนไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้ต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยจริงๆงั้นเดี๋ยวเพื่อจะได้รู้มากขึ้นไปดูกันเถอะเพราะเนี่ยมันละลายแล้วดิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างนะคะไปมาถึงแล้วที่ห้องเรียนของเขาเลยอยู่ๆก็มาแล้วก็นั่งเนี่ยเพิ่มมาคนนึงเลยนะค่ะชื่ออ้อมชานะคะชาลิสาแสงจันทร์กำลังขึ้นปี2ค่ะเรียนนิติศาสตร์ใช่ไหมเขาเรียนกัน4ปีอยากรู้ว่าใส่เมื่อก่อนบางที่บอกว่ามันไม่ต้องมาเรียนก็ได้อันเนี้ยข่าวเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะคือคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยไม่บังคับเรื่องการเข้าเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนมีสไตล์การเรียนแบบอ่านหนังสืออยู่หอคนเดียวหรือว่าอ่านหนังสือตามห้องสมุดไม่อยากเข้าเรียนก็คิดว่าโอเคก็ทำได้ให้เสรีภาพแต่ก็คือสิ่งที่ดีสุดคือการเข้าเรียนฮะเพราะว่าเนื้อหาท่านอาจารย์จะสโคปให้แล้วก็ละเอียดมากในชั้นเรียนแล้วนี่แบบว่าใส่ชุดนิสิตนักศึกษามานิสิตนักศึกษานี่ก็คือภาพก็คือว่าเขาบอกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาก็มาเรียนได้นิติเราก็ด้วยใช่ค่ะทางมหาลัยให้เสรีภาพนะคะก็คือใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้แล้ววันนี้ใส่มาทำไมอ่ะใส่มาถ่ายรายการค่ะให้เกียรติรายการใช่ให้เกียรติรายการโอ้แล้วเนี่ยชาวนิติศาสตร์เดี๋ยวมันจะมีวันสำคัญของเขาคือวันพระพีใช่ค่ะรู้สึกว่าของมทจะมีที่ท่าพระจันทร์ใช่ซึ่งเนี่ยตอนมปลายก็ไปนะไปมาด้วยแล้วไฮไลท์ของการเป็นนิติศาสตร์เนี่ยมทที่ไปดูมาเนี่ยคือการแสดงเขาเรียกอะไรสารจำลองใช่ค่ะการแสดงสารจำลองโอ้ซึ่งที่เนี่ยคนที่จะไปแสดงสารจำลองนี่เขายังไงนะคะค่ะการแสดงสารจำลองนี่ก็คือจะมีกลุ่มกิจกรรมสารจำลองเลยค่ะก็จะต้องมาออดิชั่นแล้วเขาก็จะคัดเลือกค่ะแล้วทีนี้ก็จะไปฝึกฝนแล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะแสดงสารจำลองค่ะแต่ว่าการใช้สารจำลองเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มกิจกรรมนะคะก็ในคณะเราก็ยังมีวิชาว่าความด้วยให้ลงเพื่อฝึกการว่าความอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็มีความใฝ่ฝันในวันหนึ่งว่าจะไปยืนพูดเหมือนที่เขาทำนึกออกไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าห้องสารจำลองมันจะขนลุกขนพองแค่ไหนเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นก็คือครูแน่ๆมีชั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทำไปคุณมธุสรคุณได้ยินผมไหมศาลที่เคารพคะดิฉันขอให้อัยการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะศาลที่เคารพครับก็เห็นอยู่ว่าคุณมธุสรไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับผมเลยอย่างนี้จะดำเนินการซักค้านได้ยังไงครับประหารชีวิตฉันเลยค่ะฉันฆ่าพวกมันเอง
คุณยอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าคุณคือคนที่ฆ่าทั้ง7คนนั่นเพื่อป้องกันตัวเองและลูกของคุณศาลที่เคารพคะจำเลยถูกกระทำทารุณอย่างรุนแรงสิ่งที่จำเลยทำอาจจะเกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะค่ะศาลที่เคารพครับการที่เราฆ่าคนทั้ง7คนและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะหรอครับดิฉันเนี่ยจะขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็เท่านั้นค่ะแต่บ้านเมืองเราปกครองด้วยกฎหมายครับไม่ใช่ความรู้สึกแล้วคุณจะเอากฎหมายที่ไหนมาตัดสินสิ่งนี้คะในเมื่อกฎหมายไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับจำเลยตั้งแต่แรกจำเลยจึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องตัวเองและลงโทษคนที่กระทำผิดฉันบอกแล้วไงว่าฉันผิดฉันฆ่ามันเอง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 นี่เขามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนช่วง1คนมาเพิ่ม1คนอาจแนะนำตัวคนใหม่ของเรากันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับปราธนกรสัพพคานะครับคณิตศาสตร์กำลังขึ้นปี2ครับเออแล้วก็มาถึงในสิ่งที่พี่อยากมาแล้วก็นี่คือห้องสารจำลองแล้วก็จะมีมาปฏิบัติตอนสอบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ใช่วิธีการสอบคือยังไงคือแบบเป็นโจทย์มาให้เลยก็จะให้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ให้โจทย์เลยแล้วก็ให้เลือกว่าใครจะเป็นผู้พิพากษาใครจะเป็นอัยการใครจะเป็นทนายประมาณนี้ทีนี้เนี่ยในสารจำลองเนี่ยมันก็มีอะไรมีทนายมีอัยการที่เรารู้กันอยู่ผู้พิพากษาที่รู้กันอยู่แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยกบนิติแล้วมันทำอะไรได้อีกไหมแบบที่แบบว่าทำประกอบอาชีพความจริงแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเมื่อจบไปแล้วสามารถทำอาชีพได้หลากหลายประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นไปเป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็ได้นะครับหรือว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ครับในการร่างกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบไปทำอาชีพอื่นเลยนอกสายไปอย่างเช่นเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปเลยเป็นนักร้องของเราเป็นศิษย์เก่าก็มีหลายแล้วก็มีอย่างสายเอกชนก็จะเป็นพวกที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทต่างๆนักการทูตก็มีนะคะรวมถึงนักการเมืองก็มีกำลังระอุไปแล้วโว้ยแล้วก็กลับมาสู่ช่วงสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะก็คือช่วงการแนะแนวในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่มันยังไงพี่น้องใช่รูปแบบใหม่ก็คือเราจะมีคำถามให้กับน้องๆเป็นชาเลนจ์แล้วน้องคนไหนรู้สึกว่าคำถามนี้ตอบได้ให้ยกมือคนไหนตอบถูกรับไปเลย1คะแนนคนไหนตอบผิดก็รับไปเลย1คะแนนเพราะมันไม่มีถูกมีผิดเรื่องนี้อ่ะพร้อมกันหรือยังคะน้องๆพร้อมค่ะเริ่มที่คำถามแรกค่ะคำถามข้อที่1อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากเข้านิติศาสตร์มท.ค่ะพร้อมนะคะ1 2 3ยกค่ะไปค่ะคนนี้ได้ค่ะคนนี้ค่ะหยิบไมค์ตอบเลยค่ะครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คือเริ่มจากผมเป็นคนชอบเรียนวิชาสังคมอยู่แล้วนะครับตอนช่วงมัธยมและวิชาสังคมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สาขานึงก็คือเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราพอๆกับวิทยาศาสตร์เลยนะฮะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเราจะไปอยู่กับใครไปซื้อของมันเป็นกฎหมายทั้งสิ้นผมเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราได้รู้กฎหมายเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรหรือว่าการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ว่าสังคมเขาเนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างที่เป็นกฎเกณฑ์คือรู้เท่าทันและรู้ด้วยว่าเราจะไปโกงคนอื่นเขาอย่างไรไม่ใช่นะแต่น้องเขาตอบดีรับไปเลย1คะแนนกันหมดคำถามแรกผ่านไปแล้วคำถามที่2นะจ๊ะก็คือเป็นเรื่องของการสอบเข้ามากดีกว่าเออมันยังไงจริงๆทีแคสมีหลายรอบแต่ว่าอยากให้มาแชร์กันดีกว่าว่าตัวเองอ่ะสอบเข้าด้วยแบบด้วยอะไรและเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบยังไงเพื่อให้มาถึงจุดนี้ได้นะฮะหากคุณพร้อมแล้วยกค่ะไม่จับหัวเอาปมมือหน่อยครับเย้เขาอยากตีแล้วก็ผมนะครับเข้ารอบทีแคสรอบที่3ครับก็คือรอบสอบตรงนั่นเองการสอบตรงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็คือวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์พาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทางนิติศาสตร์ทั่วไปครับอย่างเช่นแบบประเทศนี้ใช้ระบบกฎหมายใดพาร์ทที่2เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆก็คือพาร์ทเขียนเรียงความกับพาร์ทย่อความครับเขียนเรียงความเนี่ยเขาก็จะมีหัวข้อมาให้แต่ละปีต่างกันไปของเราเจอหัวข้ออะไรของผมเจอกฎหมายเอื้อต่อคนรวยมากกว่าคนจนพูดเลยถ้ากฎหมายเอื้อต่อคนรวยมากกว่าคนจนนะคะเพราะว่าคนรวยมีทรัพยากรเงินมากกว่าคนจนการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้ดีมากกว่าคนจนคนรวยมีโอกาสมากกว่าคนจนคนจนมีโอกาสมากกว่าคนจนไปเรียนเลยค่ะไปเรียนที่อื่นไปเรียนและอีกส่วนหนึ่งที่ใช้คะแนนก็จะเป็นคะแนนแกตที่นี่เขาได้คะแนนกันเท่าไหร่แบบว่าประมาณนี่กูถามแรงเลยประมาณก็ได้อยู่ในช่วงเท่าไหร่ส
250อัพไม่ธรรมดาคำถามที่3ค่ะค่ะหลังจากที่สอบเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในคณะเนาะ อยากถามว่าการเรียนในคณะต่างจากภาพในความคิดของเราอย่างไรคะพี่ก็คืออ่านหนังสือหนักขึ้นเยอะมากเพราะปกติไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือพอเข้าที่นี่ก็คือต้องอ่านตลอดแล้วก็ต้องหมั่นทบทวนหมั่นคอยอ่านเรื่อยๆแม้ว่าจะเรียนผ่านมาแล้วก็ต้องกลับไปอ่านเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนำกลับมาใช้อีกแต่ว่าไม่ได้มีแค่อ่านหนังสือนะคะแบบเผื่อแบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยเข้ามาคณะเรามีแต่เรียนหรือเปล่าไม่ใช่มันมีอย่างอื่นอีกเยอะมันมีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะกิจกรรมเยอะลองเล่าให้ฟังใช่ก็อย่างเช่นกลุ่มกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นศาลจำลองใช่ไหมคะก็ให้ประสบการณ์ในการฝึกงานศาลอะไรพวกนี้นะคะใครที่ชอบเต้นอ่ะก็จะมีพวกชมรมเชียร์ลีดเดอร์ก็ไปเต้นได้แล้วก็มีเป็นพวกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายต่างๆนะคะอันนี้เจ้าแม่ค่ายจะเป็นค่ายสร้างของคณะนิติศาสตร์นะครับก็คือเราเนี่ยจะพารุ่นน้องปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไปทำค่ายด้วยกันนะครับไปปุ้นดอยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อสร้างคณะนิติศาสตร์บนดอยไม่ใช่ครับไปสร้างเป็นศาลาพักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เอากฎหมายเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนนั้นยังไงคะคือพวกเรื่องสัญชาติอะไรประมาณนี้ครับเรื่องสัญชาติของพวกชาวบ้านบนเขาบนดอยอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่วิชาการก็จะมีอย่างกลุ่มกิจกรรมนิติวิชาการกลุ่มกิจกรรมและพีวิชาการอย่างนี้ก็คือนอกจากที่เราจะเรียนเนื้อหาในห้องเรียนแล้วอย่างเงี้ยพอเรามาเข้ากลุ่มกิจกรรมพวกนี้เราก็จะได้ลองทำงานทางด้านวิชาการจริงๆเช่นการจัดเสวนาหรือว่าการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายอย่างนี้ก็จะคือคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยเหมือนกับว่าคงเห็นว่านักศึกษาเรียนเครียดไปแล้วก็เลยมีกลุ่มกิจกรรมมารองรับเยอะๆส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่ทำให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือผ่อนคลายจากความเครียดในห้องเรียนด้วยแล้วพอหลังจากเสร็จกิจกรรมก็จะกลับมาเครียดอีกเพราะว่าเสียเวลาในการเราไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านหนังสือฝากอะไรให้กับน้องๆที่กำลังแบบว่าตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะเข้านิติมทนะมานิติมทมันจะคุ้มไหมเพราะมีหลายคนแบบสองจิตสองใจอะไรเงี้ยก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ลังเลอยู่นะครับว่าสอบเข้านิติมทดีหรือเปล่าหรือว่าเลือกนิติมทเป็นตัวเลือกหรือเปล่าอย่างนี้ก็อยากบอกน้องๆว่าคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยสอนน้องๆมากกว่าวิชาความรู้ทางด้านกฎหมายทั่วไปหรือว่าในประมวลเท่านั้นนะครับคณะของเราเนี่ยสอนน้องถึงเดียวกับวิธีคิดทางด้านกฎหมายที่คิดสำหรับนักกฎหมายเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงที่สำคัญนะครับที่ยูเซ็กซี่บอยของดีคณะเราครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เพื่อนบอกมาก็คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของพวกเราเนี่ยคืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเรียกว่าเป็นชั้นนำของประเทศเลยอาจารย์แต่ละท่านก็นำเอาความรู้ที่ท่านศึกษามาเนี่ยมาถ่ายทอดให้เราซึ่งเป็นความรู้ที่เข้มข้นแล้วก็มีคุณภาพมากๆเพราะว่าจบไปเนี่ยอย่างไปสอบนิติบัณฑิตหรือว่าไปสอบเป็นผู้พิพากษาเป็นนัยการอย่างเงี้ยครับก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของพวกเราก็ส่วนใหญ่จะสอบได้จำนวนสูงที่สุดใช่ครับที่นี่เนี่ยก็ยังสอนแนวคิดแล้วก็ให้เสรีภาพทุกตารางนิ้วแก่นักศึกษานะคะนะคะพวกเราก็รักธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์สอนให้พวกเรารักประชาชนนี่แหละค่ะมาวันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยพาเราไปดูแบบหลายจุดประทับใจมากนิติมทนี่น่าประทับใจมากวันนี้ยังไงก็รบกวนน้องๆก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะสวัสดีขอบคุณครับโอ้ยไปมาทั้งวันนิติเป็นยังไงนิติดีเป็นเหมือนความฝันไปเลยโอ้มันคือมันได้ทำในสิ่งที่เราแบบว่าอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ไงคือคงเดี๋ยวอาจจะแบบว่าหาช่องทางไปเรียนเป็นจริงเป็นจังไปเลยก็ดีก็ถ้าน้องคนไหนก็อย่างที่เขาบอกไปแล้วว่าแบบอยากให้มากันเพราะว่าที่มีวิชาการทั้งนั้นเข้มข้นมีกิจกรรมหลายอย่างจริงมันไม่ใช่แค่วิชาการด้วยที่เข้มข้นเราจากเขาก็กิจกรรมก็เข้มข้นด้วยทั้งกิจกรรมแนววิชาการกิจกรรมแนวนันทนาการต่างๆก็มีแยะดังนั้นใครที่อยากเข้านะครับก็อย่าลืมไปดูระเบียบการเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนเมื่อกี้แววๆมาว่ามีปีนึงรับพอร์ตปีนี้ไม่รับอีกแล้วดังนั้นจะมารับอัปเดตได้ยังไงว่าปีไหนมีปีไหนไม่มีกดเข้าไปดูที่แอป T-Caster ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android กดเลือกคณะกดเลือกมหาลัยที่ต้องการนะจ๊ะก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าเฮ้ยรอบไหนเปิดรับสมัครยังไงบ้างจะต้องมาจริงไปกันเลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ Facebook T-Caster แล้วก็ช่องทาง YouTube Channel T-Caster Official จ้ะส่วนคราวหน้าถ้าอยากให้พี่แรปเปอร์มาอีกคอมเมนต์บอกกันหรือทักมาทางเพจ Facebook ได้แล้วก็จะแบบเชิญพี่แรปเปอร์มาอีกในสายการแสดงปัวแต่คงจะไปหานางด้วยแหละที่อักษรจุฬาในวันนึงอ่ะวันนี้ก็เหนื่อยกันมามากและนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ